สวัสดีครับผมเชนพสิงห์มนัสนะครับดีผมเป็นคนรุ่นใหม่ที่ชอบเข้าวัดฟังพระเทศแล้วก็สวดมนต์ปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านนะครับก็คือทุกครั้งที่ผมสวดมนต์เนี่ยผมจะใช้เบาะรองนั่งที่เป็นใยสังเคราะห์มันทำให้ผมเนี่ยนั่งได้ไม่นานมีการเจ็บปวดเมื่อยที่หัวเข่าเวลาเราใช้พวกใยสังเคราะห์เป็นนานๆเนี่ยมันจะนั่งไปแล้วเนี่ยมันจะแบนลงเรื่อยๆเรื่อยๆมันจะไม่มีการขึงตัวแล้วก็พอดีผมไปเจออาสนะยางพารานะครับมันทำมาจากยางพารา 100% เลยเขาบอกว่ายางพาราเนี่ยมีอายุการใช้งานมากกว่า5ปีผมก็เลยตัดสินใจลองใช้ดูนะครับพอใช้เนี่ยความรู้สึกแรกที่นั่งไปอ่ะมันค่อนข้างแตกต่างนะครับคือมันจะนิ่มนะครับแล้วก็นุ่มมีการคืนตัวมีความหนาอยู่ด้วยทำให้เวลานั่งหัวเข่าอ่ะไม่สัมผัสพื้นโดยตรงสามารถนั่งได้นานขึ้นนะครับที่บ้านนี้ก็เลยมีสำรองเอาไว้อย่างน้อยก็ 2-3 ผืนนะครับเพื่อให้เพื่อนแล้วก็ให้พ่อแม่นะครับที่บ้านมานั่งด้วยก็เลยอยากจะชวนเพื่อนๆพี่ๆญาติธรรมทั้งหลายนะครับลองเปลี่ยนมานั่งแผ่นรองนั่งยางพาราดูนะครับว่าสามารถช่วยลดอาการเจ็บปวดเรื่องหัวเข่าได้ครับใครบางท่านที่เคยนั่งนานๆแล้วเจ็บเนี่ยอาจจะลองซื้อตัวนี้ไปใช้ดูนะครับผมว่าน่าจะทำให้พี่หรือว่าญาติธรรมทั้งหลายเนี่ยนั่งได้นานมากขึ้นครับผม